บัตรป้าเลไรเราไปสมัครงานมานะคะทุกคนแล้วเราก็มาแวะทำบุญโตใช่มากับแม่แล้วก็พ่อตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเลไรที่สุพรรณบุรีสมัครงานมานะคะก็คือไปสมัครงานมาแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยคือเมื่อเช้าใส่ชุดนักศึกษามาสมัครงานก็เลยแวะมาทำบุญที่วัดป่าก้อนข้างหน้ามีเยอะนะขยายมันนุ่มก่อนนะข้างหลังนู้นไหนข้างหลังนู้นไปข้างหลังแล้วเราเดี๋ยวจะไปขาของกินกันดีกว่าวนไหมวนวนไปดิก็ไม่ได้เดินขึ้นรถไม่ก่อนหรอกกดตังกดเงินหมื่นก่อนร้อนมากเลยดูเหงื่อดิแดดแรงมากหรือเราดิไม่อยากกินวันนี้ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเจอตัวที่คือพ่อไปกดตังค์ทำไมไม่ตังค์เขาไม่ค่อยต้มเลยให้เปื่อยเปื่อยไปเขาแบบยืดเบื่อมีความซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบเราไม่ได้บอกหวยนะแต่ไปเขย่าติ้วมาขึ้นรถค่ะไปขึ้นฝั่งโน้นไปกันเถอะไปหาของกินกันร้อนมากร้อนตับแตกนายเท้าเป็นอยู่ในอะไรนะสารหลักเมืองสุพรรณนี่เป็นแบบเดี๋ยวในเท้าถึงแล้วค่ะคือก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะ
ตรงนี้เขาคือก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำครับคนลาวนี่ไงเขาเมนูมาเส้นเล็กน้ำยำแห้งเส้นมีน้ำเหลือแต่เส้นเล็กเล็กน้ำเล็กต้มยำจ้ะมีน้ำยำเอ้ยมีตอนนี้เราเลี้ยงอะไรบ้างเราเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงหนึ่งตัวเราเลี้ยงไหมคะเราเลี้ยงเลี้ยงสองลำไยค่ะลำไยอ่ะแล้วมีอะไรบ้างนะคะโอเลี้ยงกับน้ำปลาอ๋อ โอเลี้ยงก็ได้ค่ะมีรสชาติอะไรไหมก็ใส่เกลือกับน้ำตาลอ๋อเกลือน้ำตาลเลยนึกว่าจิตเฉยร้อนแห้วเราไม่ได้ใส่กันก่อนสมหวังนะครับสมหวังนะครับทิ้งทองมากอิ่มแล้วก็ควรจะกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ดิไปแวะอีกต้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปไม่มีมือถ่ายรูปมาด้วยเลยไม่มีมือถ่ายรูปบ๊ายบายรถเราจอดอยู่นี่ยาดมอยู่นี่นี่ถ่ายยาดมตั้งนานโอ้โหร้อนอ่ะโอ้ไม่อยากจับเลยมีอเมซอนด้วยนั่งเมื่อกี้เราเดินผ่านไม่เห็นอเมซอนไม่เห็นนี่ตรงข้าวล้างไข่เค็มนะไม่เห็นมีโรงเตียมโรงเตียมคืออะไรโรงกินน้ำชาไงน้องคือร้านกาแฟโอ้ยเป็นร้านอาหารนี่นี่ค่ะมีหอชมวิวมีเซเว่นอีเลฟเว่นหอชมวิวด้วยโดยมีหอชมวิวด้วยนี่โอ้นี่ยามนี่แอร์ด้วยนี่ไงอุ้ยมีนี่ค่ะรูปซากุระเออนะสวยสวยอ่ะจอดตรงนี้แหละซากุระปอมอ่ะปอมไปถ่ายรูปกันไม่ไปอ่ะร้อนไม่ไหวแล้วใครจะถ่ายให้เราไปไม่ท้องไปไม่ไหวร้อนโอ้ถ่ายเป็นทำไมทุกคนเป็นแบบนี้ดีอะไรสวยไหมจะถ่ายให้หน่อยแหมว่ากูปวดหัวแค่ไปไปค่ะทุกคนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวกล้องให้พ่อถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วขึ้นรถร้อนเดี๋ยวจะมาดูฝีมือพ่อถ่ายรูปโอ้ยร้อนมากดูหน้าดิกินอะไรแฮวแฮวไปไหนต่อกับบ้านญาติไปพี่หมีทำไมพี่หมีไม่กระเด้งเลยวะไม่คิดที่จะกระเด้งเหรอเออซื้อมาให้ทำงานบ้างสิ